คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดชสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตนะครับพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่ซ่อนไว้จากช่วงเวลาหรือการเจริญชีวิตของเราของผมหรือของใครก็ตามนะครับที่จะสามารถมาเป็นแบบอย่างเป็นเรื่องเล่าที่บันดาลแรงบันดาลใจและสันติสุขในจิตใจให้กับผู้ฟังได้ครับเป็นเพื่อนร่วมทางกันครับสัปดาห์ที่ผ่านมาในต้นเดือนมกราคมนะครับตลอดทั้งเดือนเราจะคุยกันเราจะบอกเล่าเรื่องราวของพระคาร์ดินัลไทยองค์แรกนะครับแล้วเท่าที่ตามดูก็รู้สึกว่าเป็นประเด็นที่ท่านผู้ฟังนะครับโอ้สนใจทีเดียวครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามีเหตุการณ์สำคัญของพระศาสนาจักรนะครับนั่นก็คือการที่พระศาสนาจักรคาทอลิกต้องสูญเสียพระสัปปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่16ไปเมื่อเช้าของวันที่31ธันวาคมนะครับวันส่งท้ายของปีกันเลยทีเดียวและการสูญเสียครั้งนี้ไม่ได้เป็นการสูญเสียในระดับของพระศาสนาจักรคาทอลิกหรือผู้ที่มีความเชื่อคริสตชนเท่านั้นนะครับแต่ยังโยงใยไปถึงการสูญเสียของโลกใบนี้กันเลยก็ว่าได้ครับพระองค์มีพระชนมพรรษาได้95ปีนะครับดังนั้นในรายการพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตของสัปดาห์นี้จึงขอจัดเป็นรายการพิเศษนะครับเฉพาะเรื่องราวของสมเด็จพระสัปปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่16ครับแต่ในความพิเศษนี้เราจะพบเรื่องราวในรายละเอียดในเดือนกุมภาพันธ์ในความพิเศษของตอนนี้ตอนเดียวเท่านั้นเองนะครับเราจึงขอนำบทเทศของสมเด็จพระสัปปาฟรังซิสประธานในพิธีปลงพระศพของพระสัปปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่16เมื่อเช้าของวันที่5มกราคมเวลาประมาณ9โมงครึ่งนะครับที่วาติกันวันนั้นอุณหภูมิหนาวมากนะครับ8องศาครับบรรดาพระคาร์ดินัลพระสงฆ์นักบวชพี่น้องคริสตชนสมุทรนะครับร่วม 60,000 คนนะครับอยู่ที่ลานมหาวิหารนักบุญเปโตรนะครับเพื่อร่วมแสดงความไว้อาลัยและร่วมพิธีปลงพระศพของสมเด็จพระสัปปากิตติคุณนะครับโดยมีพระสัปปาฟรังซิสเป็นประธานนะครับแต่เป็นประธานมิซาโดยได้ให้พระคาร์ดินัลเร็กเป็นผู้ประกอบพิธีครับพระคาร์ดินัลที่ประกอบพิธีนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าหัวหน้าพระคาร์ดินัลนะครับโดยพระคาร์ดินัลทั่วโลกก็มีไม่เกิน200ท่านด้วยกันนะครับในประเทศไทยของเราครับพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์โควิดบัณฑิตก็ไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับเป็นตัวแทนของประเทศเราแล้วก็เป็นการรวมหมู่ของบรรดาพระคาร์ดินัลและการแสดงถึงความเป็นสากลของพระศาสนาจักรด้วยนะครับดังนั้นความพิเศษของตอนนี้ความพิเศษของรายการพอดแคสต์ในสัปดาห์นี้จึงขอนำบทเทศของสมเด็จพระสัปปาฟรังซิสที่ได้เทศไว้ในระหว่างมิสซาครับซึ่งเป็นเสียงที่ผมได้อ่านคำแปลเป็นภาษาไทยโดยทีมงานของคุณพ่ออันโตนวานเชสกี้นะครับหัวหน้าแผนกพิธีกรรมในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้ช่วยกันตระเตรียมอย่างดีเลยครับแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะครับที่ได้จัดรายการแล้วก็ได้อ่านบทเทศของสมเด็จพระสัปปานะครับเป็นบทเทศที่ลึกซึ้งมีคุณค่าเต็มไปด้วยเทววิทยาและที่สำคัญครับก็คือว่าเราจะบันทึกประวัติศาสตร์ของพระศาสนาจักรด้วยกันกับการจากไปในครั้งนี้กับความสูญเสียในครั้งนี้แต่เป็นการสูญเสียที่ผมเชื่อว่าเป็นพระพรของพระที่ยังคงอยู่กับเราเป็นความจริงที่เราต้องเจอแล้วก็เผชิญมันนะครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ก็ขอท่านผู้ฟังทุกท่านครับได้เดินไปด้วยกันเพื่อรับฟังบทเทศของสมเด็จพระสัปปานะครับผมลาไปเลยนะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์หน้าเรากลับไปพบเจอเรื่องราวของพระคาร์ดินัลองค์แรกกันเหมือนเดิมครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพระบิดาเจ้าข้าข้าพเจ้าขอมอบจิตวิญญาณของข้าพเจ้าไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ลูกาบทที่23ข้อ46
นี่เป็นคำพูดสุดท้ายที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสบนไม้กางเขนลมหายใจสุดท้ายของพระองค์เป็นการสรุปตลอดทั้งชีวิตของพระองค์นั่นคือการถวายพระองค์เองทั้งครบไว้ในพระหัตถ์ของพระบิดาเจ้าตลอดไปพระหัตถ์ของพระองค์เป็นพระหัตถ์แห่งการอภัยและพระเมตตาพระหัตถ์แห่งการบำบัดรักษาและความกรุณาพระหัตถ์ที่ทรงเจิมและประทานพรซึ่งทำให้พระเยซูเจ้าทรงมอบพวงไว้ในมือของพี่น้องชายที่พระองค์ทรงเปิดรับแต่ละคนและเรื่องราวของพวกเขาที่ทรงพบเจอระหว่างทางทรงยอมให้พระองค์เองถูกหล่อหลอมด้วยพระประสงค์ของพระบิดาทรงแบกรับผลที่ตามมาและความยากลำบากทั้งหมดที่เกิดจากพระวรสารแม้กระทั่งการเห็นพระหัตถ์ของพระองค์ถูกแทงเพราะความรักจงดูมือของเราพระองค์ตัดกับโทมัสและกับเราแต่ละคนมือที่ถูกแทงของพระองค์ทรงเอื้อมมาหาเราตลอดเวลาเชื้อเชิญให้เรารับรู้ถึงความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเราและเชื่อในความรักนั้นพระบิดาเจ้าข้าลูกขอมอบจิตวิญญาณไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์นี่คือคำเชื้อเชิญและแผนการแห่งชีวิตที่พระองค์ทรงดลใจเราอย่างเงียบเช่นเดียวกับช่างปั้นหม้อพระองค์ทรงปรารถนาที่จะหล่อหลอมหัวใจของผู้อภิบาลทุกคนจนกว่าจะปรับให้เป็นหนึ่งเดียวกับดวงพระทัยของพระเยซูคริสต์เจ้าอุทิศตนด้วยความกตัญญูในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าและประชากรของพระองค์เป็นการรับใช้ที่เกิดจากการขอบพระคุณสำหรับของประทานอันอุดมสมบูรณ์ท่านเป็นของเราและท่านก็เป็นของพวกเขาเป็นพระวาจาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระซิบท่านอยู่ในความดูแลของเราท่านอยู่ในดวงใจของเราจงมอบตัวไว้ในมือของเราและเราจะมอบตัวเราให้กับท่านและที่นี่เราจะเห็นความเอื้ออาทรและความใกล้ชิดของพระเจ้าผู้พร้อมที่จะมอบพระองค์เองให้อยู่ในมืออันเปราะบางของเราอัครสาวกของพระองค์เพื่อพวกเขาจะได้เลี้ยงประชากรของพระองค์และพูดพร้อมกับพระองค์ว่าจงรับปางนี้ไปกินเถิดจงรับและตื่นเถิดจงรับและดื่มเถิดเพราะนี่คือกายของเราที่จะถูกมอบเพื่อท่านเมื่อเราร่วมใจกันความศรัทธาได้ก่อร่างขึ้นอย่างเงียบๆท่ามกลางความท้าทายและการต่อต้านที่ผู้อภิบาลต้องเผชิญในความนอบน้อมเชื่อฟังที่ไว้วางใจต่อพระบัญชาของพระเจ้าที่ให้เลี้ยงดูแกะของพระองค์เช่นเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้านายชุมพาต้องรับแบกภาระของการเสนอวิงวอนและการเจิมประชากรของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ความดีต้องต่อสู้เพื่อให้ได้ชัยชนะและศักดิ์ศรีของพี่น้องชายหญิงของเราที่ถูกคุกคามในการภาวนาวิงวอนนี้พระเจ้าทรงประทานจิตแห่งความอ่อนโยนที่พร้อมจะเข้าใจยอมรับมีความหวังและพร้อมที่จะเสี่ยงมิใช่ด้วยการยืนยันความเข้าใจผิดที่อาจจะส่งผลตามมาแต่เป็นแหล่งของการบังเกิดผลที่มองไม่เห็นเกิดจากการรู้จักพระองค์ผู้ที่ทรงมอบความไว้วางใจให้เป็นความไว้วางใจที่เกิดจากการภาวนาและการนมัสการสามารถที่จะพิเคราะห์แยกแยะสิ่งที่นายชุมพาบาลคาดหวังหล่อล้อมจิตใจและการตัดสินใจของเขาในความสอดคล้องกับช่วงเวลาที่ดีของพระเจ้าการเลี้ยงดูหมายถึงความรักความรักจึงหมายถึงความพร้อมที่จะทุกข์ทรมานความรักหมายถึงการให้สิ่งดีที่แท้จริงแก่ฝูงแกะการหล่อเลี้ยงด้วยความจริงของพระเจ้าและด้วยพระวาจาของพระเจ้าเป็นการหล่อเลี้ยงด้วยการประทับอยู่ของพระองค์เพื่อเรากลมกลืนในความศรัทธาที่ได้รับความคำจุนจากการบรรเทาขององค์พระจิตเจ้าผู้ทรงนำหน้านายชุมพาหรือผู้อภิบาลในพันธกิจเสมอไปในความพยายามที่ไม่ย่นย่อท้อที่จะสื่อสารถึงความงดงามและชื่นชมยินดีแห่งพระวรสารในการเป็นประจักษ์พยานของทุกคนด้วยวิธีการมากมายเช่นเดียวกับพระแม่มารีที่ประทับยืนอยู่บนแทบเชิงกางเขนในความสงบมั่นคงที่แม้จะเจ็บปวดแต่ไม่โจมตีและไม่ทำร้ายในการยืนหยัดและมีความหวังที่จะภาคเพียรที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงซื่อสัตย์ต่อพระสัญญาของพระองค์พระสัญญาที่พระองค์ทรงกระทำต่อบรรพบุรุษของเราและลูกหลานตลอดไป
การยึดพระวาจาสุดท้ายของพระเยซูเจ้าไว้อย่างมั่นคงและยึดการเป็นประจักษ์พยานในพระชนชีพของพระองค์เราก็เช่นกันในฐานะหมู่คณะในพระศาสนาจักรเราต้องการติดตามเส้นทางของพระองค์และมอบพี่น้องของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระบิดาขอให้พระหัตถ์อันทรงพระเมตตาของพระองค์มีตะเกียงที่จุดอยู่ด้วยน้ำมันแห่งพระวรสารที่พระองค์ทรงพรมไว้และเป็นพยานด้วยชีวิตของพระองค์เองในตอนท้ายของพระวินัยในการอภิบาลในการอภิบาลนักบุญเกียโกรีองค์ใหญ่ได้กระตุ้นให้สหายคนหนึ่งของท่านผู้เป็นเพื่อนร่วมทางฝ่ายจิตว่าเมื่อเรือแห่งชีวิตเกิดอับปางโปรดทรงค้ำจุนข้าพเจ้าข้าพเจ้าวิงวอนจากบทภาวนาที่เขียนขึ้นนี้ข้าพเจ้ากำลังจะจมลงด้วยน้ำหนักของตัวข้าพเจ้าเองมือแห่งบุญกุศลของท่านจะช่วยดึงข้าพเจ้าขึ้นนี่คือสิ่งที่เราเห็นถึงการตระหนักรู้ของผู้อภิบาลที่ไม่สามารถแบกภาระด้วยลำพังตนเองและในความจริงท่านไม่เคยกระทำได้เพียงลำพังและดังนั้นจึงมอบตนเองไว้ในคำภาวนาและการดูแลของประชากรที่ท่านได้รับมอบหมายประชากรที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้ามาชุมนุมกันณที่นี้เป็นเพื่อนร่วมเดินทางได้มอบชีวิตของผู้ที่เคยเป็นผู้อภิบาลของพวกเราเช่นเดียวกับบรรดาสตรีที่พระครูหาเราก็เช่นกันเรามาพร้อมด้วยเครื่องหอมแห่งความกตัญญูและความหวังเพื่อที่จะแสดงให้ท่านได้เห็นอีกครั้งหนึ่งถึงความรักที่ไม่มีวันตายเราต้องกระทำเช่นนี้ด้วยปีชาญาณด้วยความรักอ่อนโยนและด้วยความศรัทธาที่ท่านทรงมีต่อเราในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเราพร้อมใจกันและต้องการกล่าวว่าพระบิดาเจ้าข้าลูกขอมอบจิตวิญญาณของพระสัตตปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่16ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์พระสัตตปาเบเนดิกต์เพื่อนเจ้าบ่าวผู้สัตย์ซื่อขอให้ความชื่นชมยินดีของพระองค์สมบูรณ์เมื่อได้ยินพระสื่อเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าณบัดนี้และตลอดนิรันดร์